ญี่ปุ่นกับไทยนั้นมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ130ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศค่ะรายการพิเศษรายงานพิเศษนะคะ130ปีความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นจะพาคุณผู้ชมไปย้อนรอยต้นทางสารไมตรีซึ่งเริ่มมาจากศาสนสถานค่ะไปชมจากรายงานของคุณวงพันธ์อมรินทร์เทวากันค่ะพระพุทธรูปสำริดปางนาคปกอายุกว่า 1,000 ปีองค์นี้คือพระพุทธสักยมุนีหากมองเผินๆหลายคนอาจคิดว่าประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งใดแห่งหนึ่งในไทยแต่ความจริงแล้วที่นี่คือหอธรรมในวัดญี่ปุ่นซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากน้ำพระราชหฤทัยของในหลวงรัชกาลที่5จนก่อให้เกิดมิตรภาพอันงดงามระหว่างญี่ปุ่นกับไทยสถูปวัดไทยในเมืองนาโกย่าแห่งนี้คือเครื่องตอกย้ำความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่แนบแน่นยาวนานมากว่า100ปีเพราะภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่รัชกาลที่5พระราชทานเป็นของขวัญแก่ประชาชนชาวญี่ปุ่นสถูปนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัดนิไตจิซึ่งแปลว่าวัดญี่ปุ่นไทยสร้างขึ้นหลังจากรัชกาลที่5พระราชทานส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแก่รัฐบาลญี่ปุ่นตามคำขอเมื่อปี2443นอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระราชทรัพย์สมทบจนเกิดเป็นวัดอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทุกนิกายในญี่ปุ่นโดยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวัดจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์นับจากนั้นพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยทรงสานสัมพันธ์อันดีกับวัดนิไตจิอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากเสาหิน3ต้นนี้ที่จารึกถึงการเสด็จมาเยือนของในหลวงรัชกาลที่7รัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในขณะนั้นการเสด็จเยือนวัดนิไตจิของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในปี2506นับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สร้างความปิติยินดีแก่ชาวญี่ปุ่นรวมทั้งพระสงฆ์ในวัดเป็นอย่างมากรองเจ้าอาวาสวัดนิไตจิพูดถึงภาพเก่าจากคำบอกเล่าของพระผู้ใหญ่ที่มีโอกาสได้รับเสด็จพระองค์ในวันนั้นดังนั้นพิเศษของพิมพ์พงศ์国王のおぼしめしがあってあのラーマ五世から続いてきたことをさらに飛躍してくださったのがこのプインプン国王だと思います。そしてこのお寺も順番に良くなり。นับจากในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินเยือนปี2506วัดนิไตจิก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์จากพระบรมวงศานุวงศ์อยู่เสมอเช่นป้ายจารึกพระราชทานพระพุทธสักยมุนีพร้อมพระปรมาภิไธยย่อเจ้าปรและพปรจากรัชกาลที่9รวมทั้งตู้พระไตรปิฎกซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีวัดนิไตจิไม่เพียงแต่เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการเจริญสัมพันธไมตรีอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยมีพระราชวงศ์ไทยทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ส่งผลให้มิตรภาพอันดีระหว่างสองชาติอย่างรากลึกลงสู่ระดับประชาชนมาตลอดระยะเวลา130ปีวงพันธ์อมรินทร์เทวาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน